บรรยากาศการประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนาครั้งที่1ทับ2561ที่โรงแรมมิราเคิลแกนเมื่อวันที่26ตุลาคมเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาแกนนำและสมาชิกพรรคทยอยมาร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงนำโดยนางสาวกัญจนาศิลปะอาชานายวราวุธศิลปะอาชานายนิกรจำนงนายประภัทรโพธสุธนนายธีระวงศ์สมุทรบัตรสีเขียวเก็บไว้นะครับเดี๋ยวตอนบ่ายเราจะมีลงคะแนนกรรมการทั้งนี้มติที่ประชุมใหญ่ให้นางสาวกัญจนาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ขณะเดียวกันมีเซอร์ไพรส์เมื่อพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินทร์อดีตหัวหน้าพรรคมาตุภูมิเดินทางมาร่วมประชุมด้วยโดยเตรียมนำสมาชิกพรรคย้ายมาอยู่พรรคชาติไทยพัฒนาก็ฝากติดตามนะคะและกด subscribe นะคะช่อง Daily New Life นะคะขีด th ด้วยนะคะกดกันเยอะๆนะ